สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกับผม PNS จะพาท่านผู้ชมมาพบกับเรื่องราวตำนานกองหน้าที่ดีที่สุดในช่วงยุคของเขาและเป็นนักเตะที่ดีที่สุดคนหนึ่งของทีมชาติเม็กซิโกซึ่งสุดยอดตำนานกองหน้าคนนั้นคือฮูโก้ชานเชสฮูโก้ชานเชสมีชื่อเต็มของเขาคือฮูโก้ชานเชสมาเกสโดยฮูโก้ชานเชสเกิดเมื่อวันที่11กรกฎาคมปีคริสตศักราช1958ซึ่งอายุณปัจจุบันของเขาคือ66ปีซึ่งข้อมูลนี้นับอ้างอิงณปัจจุบันในตอนที่ออกคลิปไปนะครับผมจากนั้นนะครับฮูโก้ชานเชสมีสัดส่วนส่วนสูงของร่างกายอยู่ที่174เซนติเมตรซึ่งเขาเกิดที่ประเทศเม็กซิโกจากนั้นนะครับเรามาพูดถึงสไตล์การเล่นของฮูโก้ชานเชสกันดีกว่านะครับฮูโก้ชานเชสเขาจะเล่นในตำแหน่งกองหน้าสไตล์สไตรเกอร์เป็นหลักโดยเขาเป็นกองหน้าที่มีความเร็วและชื่นชอบหาพื้นที่ว่างและมีพลังงานในการวิ่งตลอดเวลาในการแข่งขันและเขายังเป็นนักเตะที่มีความสามารถในการจบสกอร์ที่แม่นยำทั้งศีรษะและเท้าและยังเป็นนักเตะที่สมบูรณ์ในด้านเทคนิคการเล่นกับบอลและประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลต่อบอลหรือวิ่งหาช่องว่างในการรอรับบอลก็ตามซึ่งฮูโก้ชานเชสเขาเป็นนักเตะที่มีรูปร่างที่ค่อนข้างเล็กถ้าเทียบกับกองหน้าคนอื่นในยุคนั้นแต่มีการเคลื่อนไหวในการหาพื้นที่ว่างที่ชาญฉลาดและยังมีการจบสกอร์จากการยิงหรือหม่งบอลในกรอบเขตโทษที่แม่นยำสูงรวมถึงเขายังเป็นนักเตะที่มีความสามารถในการฉกฉวยโอกาสและปฏิกิริยาตอบสนองการทำประตูที่รวดเร็วและยอดเยี่ยมและเขายังเป็นนักเตะที่มีการเล่นลูกตั้งเตะและการยิงจุดโทษที่ยอดเยี่ยมเช่นกันและนอกจากนี้ฮูโก้ชานเชสยังเป็นนักเตะที่มีความสม่ำเสมอในฟอร์มการเล่นซึ่งด้วยความสามารถนี้นะครับฮูโก้ชานเชสจะเป็นนักเตะที่ฟอร์มสม่ำเสมอในช่วงเป็นนักเตะอาชีพของเขาแต่ถึงแม้ฮูโก้ชานเชสจะเป็นกองหน้าตัวสไตล์สไตรเกอร์ที่สุดยอดเพียงใดนะครับแต่เขานั้นมีข้อเสียบางอย่างอยู่นั่นคือเขาเป็นกองหน้าตัวบางร่างเล็กถ้าเทียบกับกองหน้าคนอื่นในช่วงยุคนั้นซึ่งนั่นจึงเป็นเหตุทำให้เขาได้มีปัญหาความแข็งแกร่งในการเล่นบางจังหวะอยู่บ่อยครั้งต่อมาเรามาพูดถึงการค้าแข่งระดับสโมสรของฮูโก้ชานเชสต่อนะครับฮูโก้ชานเชสเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพในปีคริสตศักราช1976ในช่วงอายุวัย18ปีโดยฮูโก้ชานเชสเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรพูมาสยูนัมสโมสรแห่งหนึ่งในประเทศเม็กซิโกซึ่งเขาได้เริ่มต้นเป็นผู้เล่นในชุดเยาวชนที่ได้ขึ้นสู่สโมสรชุดใหญ่ในช่วงนั้นโดยฮูโก้ชานเชสนะครับเขาได้ก้าวเข้ามาอยู่ร่วมในผู้เล่นชุดใหญ่ชุดแรกและหลังจากนั้นเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและยอดเยี่ยมจนสามารถขึ้นสู่ผู้เล่นตัวจริงชุดหลักของสโมสรได้ในช่วงนั้นทันทีซึ่งเขายังมีส่วนสำคัญในการพาสโมสรพูมาสยูนัมคว้าแชมป์เม็กซิโกพรีเมียร์ลีกดิวิชั่นแชมป์ลีกสูงสุดในประเทศเม็กซิโกมาครอบครองได้ตั้งแต่ในฤดูกาลนั้นทันทีและหลังจากนั้นเขาก็ได้ลงรับใช้สโมสรได้อย่างยาวนานและพาสโมสรครอบครองแชมป์ได้อย่างมากมายหลากหลายรายการในเวลาต่อมาโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่ฮูโก้ชานเชสลงรับใช้พูมาสยูนัมนะครับเขาพาสโมสรพูมาสยูนัมคว้าแชมป์เม็กซิโกพรีเมียร์ลีกดิวิชั่นแชมป์ลีกสูงสุดในประเทศเม็กซิโกได้2ฤดูกาลและคอนคาแคฟแชมเปี้ยนคัพและโคปาอินเตอร์อเมริกาน่าแชมป์ที่ร่วมรายการของประเทศเม็กซิโกได้อีกอย่างละ1รายการโดยเขาได้ลงรับใช้สโมสรได้ถึง5ฤดูกาลและลงรับใช้สโมสรได้ถึง200นัดรวมทุกรายการและเขาได้ทำประตูให้กับสโมสรได้ถึง104ประตูรวมทุกรายการซึ่งในช่วงที่ลงรับใช้สโมสรพูมาสยูนัมนะครับในช่วงจบลีก
และหมุดโปรแกรมการแข่งขันกับสโมสรภูมาศยูนัมฮูโก้ชานเชสเขาได้ถูกสโมสรซานดิเอโก้ช็อกเกอร์สโมสรแห่งหนึ่งในประเทศรัฐแคลิฟอร์เนียยืมตัวใช้งานอย่างละ1ฤดูกาลในช่วง2ฤดูกาลสุดท้ายในตอนที่ลงรับใช้ภูมาศยูนัมติดต่อกันซึ่งเขาได้ลงรับใช้สโมสรได้32นัดรวมทุกรายการและเขาได้ทำประตูให้กับสโมสรได้ถึง26ประตูรวมทุกรายการโดยผมได้รวมทั้ง2ครั้งในช่วงที่ยืมตัวทั้ง2ฤดูกาลนะครับและหลังจากที่เขาได้ย้ายกลับเข้าสู่สโมสรหลักอย่างสโมสรภูมาศยูนัมนะครับในช่วงปีคริสตศักราช1981ฮูโก้ซานเชสเขาได้ถูกสโมสรแอตเลติโกมาดริดสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศสเปนยืมตัวใช้งานใน1ฤดูกาลซึ่งเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นจนในช่วงฤดูกาลถัดมานะครับสโมสรแอตเลติโกมาดริดก็ได้ทำการเซ็นสัญญาให้ฮูโก้ชานเชสเป็นผู้เล่นนักเตะของสโมสรโดยในช่วงแรกของฮูโก้ชานเชสกับแอตเลติโกมาดริดนะครับเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและยอดเยี่ยมจนได้กลายเป็นผู้เล่นกำลังหลักของสโมสรในช่วงนั้นโดยหลังจากนั้นฮูโก้ชานเชสเขาก็ได้ลงรับใช้สโมสรได้อย่างยาวนานโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่ฮูโก้ชานเชสลงรับใช้แอตเลติโกมาดริดนะครับเขาพาสโมสรแอตเลติโกมาดริดคว้าแชมป์โคปาดิเลแชมป์ที่ร่วมรายการในประเทศสเปนได้1รายการโดยเขาได้ลงรับใช้สโมสรได้ถึง4ฤดูกาลและลงรับใช้สโมสรได้ถึง151นัดรวมทุกรายการและเขาได้ทำประตูให้กับสโมสรได้ถึง79ประตูรวมทุกรายการโดยผมได้รวมในช่วงที่ฮูโก้ชานเชสเป็นนักเตะผู้เล่นยืมตัวด้วยนะครับซึ่งหลังจากที่เขาได้ลงรับใช้สโมสรมาอย่างยาวนานฮูโก้ชานเชสเขาก็ได้ย้ายสโมสรอีกครั้งโดยในช่วงปีคริสตศักราช1985ฮูโก้ชานเชสเขาได้ย้ายจากสโมสรแอตเลติโกมาดริดเข้าสู่สโมสรเรอัลมาดริดสโมสรยักษ์ใหญ่คู่แข่งร่วมลีกของแอตเลติโกมาดริดโดยในช่วงแรกของฮูโก้ชานเชสกับเรอัลมาดริดฮูโก้ชานเชสเขาได้เข้ามาเป็นผู้เล่นชุดแรกกำลังหลักของสโมสรในช่วงนั้นซึ่งเขาสามารถโชว์ฟอร์มกับสโมสรได้อย่างโดดเด่นและยอดเยี่ยมและเขายังมีส่วนสำคัญในการพาสโมสรเรอัลมาดริดคว้าแชมป์ลาลิก้าสเปนแชมป์ลีกสูงสุดในประเทศสเปนและยูฟ่ายูโรป้าลีกแชมป์ลีกสูงสุดอันดับ2ของทวีปยุโรปมาครอบครองได้ตั้งแต่ในฤดูกาลแรกทันทีโดยหลังจากนั้นฮูโก้ชานเชสเขาก็ได้ลงรับใช้สโมสรได้อย่างยาวนานและพาสโมสรครอบครองแชมป์ได้หลากหลายรายการโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่ฮูโก้ชานเชสลงรับใช้เรอัลมาดริดนะครับเขาพาสโมสรเรอัลมาดริดคว้าแชมป์ลาลิก้าสเปนแชมป์ลีกสูงสุดในประเทศสเปนได้ถึง5ฤดูกาลและยูฟ่ายูโรป้าลีกแชมป์ลีกสูงสุดอันดับ2ของทวีปยุโรปและโคปาดิเลแชมป์ที่ร่วมรายการในประเทศสเปนอีกอย่างละ1รายการซึ่งเขายังพาสโมสรคว้าซุปเปอร์โกปาเอสปัญญาอีก3รายการโดยเขาได้ลงรับใช้สโมสรได้ถึง7ฤดูกาลและลงรับใช้สโมสรได้ถึง283นัดรวมทุกรายการและเขาได้ทำประตูให้กับสโมสรได้ถึง208ประตูรวมทุกรายการซึ่งหลังจากที่เขาได้ลงรับใช้สโมสรมาอย่างยาวนานและพาสโมสรคว้าแชมป์มายังหลากหลายรายการแล้วนะครับในช่วงปีคริสตศักราช1992ฮูโก้ชานเชสเขาได้ย้ายจากสโมสรเรอัลมาดริดเข้าสู่สโมสรคลับอเมริกาสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศเม็กซิโกโดยในช่วงที่ฮูโก้ชานเชสลงรับใช้คลับอเมริกานะครับเขาได้มีส่วนสำคัญในการพาสโมสรคลับอเมริกาคว้าแชมป์คอนคาแคฟแชมเปี้ยนคัพแชมป์ที่ร่วมรายการในประเทศเม็กซิโกมาครอบครองได้ในฤดูกาลแรกทันทีซึ่งเขาได้ลงรับใช้สโมสรคลับอเมริกาได้1ฤดูกาลและลงรับใช้สโมสรได้35นัดรวมทุกรายการโดยในช่วงปีคริสตศักราช1993ฮูโก้ชานเชส
ขาได้ย้ายจากสโมสรคลับอเมริกาเข้าสู่สโมสรลาโยบาเยกาโนสโมสรแห่งหนึ่งในประเทศสเปนโดยเขาได้ลงรับใช้สโมสรได้หนึ่งฤดูกาลและหลังจากนั้นในฤดูกาลถัดมาเขาได้ย้ายจากสโมสรลาโยบาเยกาโนเข้าสู่สโมสรแอตแลนเต้สโมสรแห่งหนึ่งในประเทศเม็กซิโกซึ่งเขาได้ลงรับใช้สโมสรได้หนึ่งฤดูกาลและลงรับใช้สโมสรได้ถึง31นัดรวมทุกรายการและเขาได้ทำประตูให้กับสโมสรได้13ประตูรวมทุกรายการซึ่งในฤดูกาลถัดมาฮูโก้ชานเชสเขาก็ได้ย้ายสโมสรอีกครั้งโดยในช่วงปีคริสตศักราช1995ฮูโก้ชานเชสเขาได้ย้ายจากสโมสรแอตแลนเต้เข้าสู่สโมสรสตาวลินสโมสรแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรียโดยในช่วงที่ฮูโก้ชานเชสลงรับใช้สตาวลินนะครับเขาได้ลงรับใช้สโมสรได้แค่ครึ่งฤดูกาลแต่เขาได้มีส่วนสำคัญในการพาสโมสรสตาวลินคว้าแชมป์เฟิร์สลีกแชมป์ลีกอันดับ2ของประเทศเม็กซิโกมาครอบครองได้ในฤดูกาลนั้นและเขาได้ลงรับใช้สโมสรได้18นัดรวมทุกรายการและได้ทำประตูให้กับสโมสรได้ถึง6ประตูรวมทุกรายการซึ่งในช่วงปีถัดมาเขาก็ได้ย้ายจากสโมสรสตาวลินเข้าสู่สโมสรดัลลัสเบิร์นสโมสรแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาได้ลงรับใช้สโมสรได้แค่ครึ่งฤดูกาลและเขาได้ทำประตูให้กับสโมสรได้แค่7ประตูจากการลงเล่นถึง23นัดรวมทุกรายการในฤดูกาลนั้นและหลังจากนั้นในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลฮูโก้ชานเชสเขาได้ย้ายจากสโมสรดัลลัสเบิร์นเข้าสู่สโมสรเซลายาอดีตสโมสรฟุตบอลแห่งหนึ่งในประเทศเม็กซิโกซึ่งเขาได้ทำประตูให้กับสโมสรได้แค่2ประตูจากการลงเล่นกับสโมสรแค่11นัดรวมทุกรายการและฮูโก้ซานเชสเขาได้ลงรับใช้สโมสรได้1ฤดูกาลและหลังจากสิ้นสุดฤดูกาลเขาก็ได้ประกาศยุติบทบาทการเป็นอาชีพนักฟุตบอลลงในช่วงปีคริสตศักราช2005โดยเขาได้ลงรับใช้สโมสรรวมทุกสโมสรได้ถึง21ฤดูกาลและลงเล่นในทุกสโมสรถึง821นัดรวมทุกรายการและเขาได้ทำประตูให้กับสโมสรได้ถึง484ประตูรวมทุกรายการต่อมาเรามาพูดถึงในนามทีมชาติของฮูโก้ชานเชสต่อนะครับฮูโก้ชานเชสในนามทีมชาติเขาลงรับใช้ทีมชาติเม็กซิโกโดยฮูโก้ชานเชสเขาเปิดตัวในทีมชาติเม็กซิโกในปีคริสตศักราช1977ในช่วงอายุวัย19ปีซึ่งฮูโก้ชานเชสในนามทีมชาตินะครับฮูโก้ชานเชสเขาเป็นเหมือนผู้นำเกมรุกของทีมชาติเม็กซิโกในช่วงยุคนั้นซึ่งเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นกับทีมชาติและได้สร้างผลงานส่วนตัวและสร้างชื่อเสียงของเขาและพาทีมชาติคว้าแชมป์ได้อย่างมากมายโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่ฮูโก้ชานเชสลงรับใช้ทีมชาติเม็กซิโกนะครับนั่นคือการพาทีมชาติเม็กซิโกคว้าแชมป์แพนอเมริกันเกมปีคริสตศักราช1975และคอนคาแคฟแมนโอลิมปิกคอลิฟไฟนอลแชมเปี้ยนชิพปีคริสตศักราช1976และคอนคาแคฟแชมเปี้ยนชิพปีคริสตศักราช1977อย่างละ1รายการซึ่งเขายังทำประตูมากสุดเป็นอันดับ9ของทีมชาติด้วยการทำไปถึง29ประตูจากการลงเล่นถึง58นัดรวมทุกรายการและฮูโก้ชานเชสเขาได้ลงรับใช้ในนามทีมชาติเม็กซิโกได้ถึง11ฤดูกาลโดยเจ้าตัวได้ยุติบทบาทในนามทีมชาติในปีคริสตศักราช1998และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของฮูโก้ชานเชสตำนานกองหน้าที่ดีที่สุดในช่วงยุคของเขาและเป็นนักเตะที่ดีที่สุดคนหนึ่งของทีมชาติเม็กซิโกซึ่งสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดข้อมูลใดและประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าท่านชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับส่วนตัวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ